โปรโมชั่นการตลาดครับกับสถานการณ์โควิดรอบ4ครับวันนี้เราห่างหายกันไม่นานจากการถ่ายวิดีโอวันนี้มีอะไรให้ดูครับก็คือ BMW F30 ครับ 320D ตอนนี้น้องชัดกำลังดูอยู่เดี๋ยวให้คุยกับชัดกันว่าอะไรอย่างไรบ้างว่าไงก็วันนี้ครับลูกค้าให้มาจูนสเตจหนึ่งก็ทำการดูดไฟล์ผ่าน OBD ออกมาเพราะรถคันนี้หมดประกัน VSI ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถที่หมด VSI แล้วเนี่ยก็ง่ายเลยก็คือ OBD เลยถูกไหมดูดไฟล์ออกมาเสร็จแล้วก็ส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ที่เยอรมันดูเนอร์เรานั่งอยู่ที่เยอรมันใช่ครับแล้วไงต่อลูกพี่ก็เราจะคุยกับเมืองนอกว่าลูกค้าต้องการใช้น้ำมันแบบไหนอะไรยังไงแล้วเราก็พอได้ไฟล์มาปุ๊บเราแฟดไฟล์ใส่ ECU เราก็เก็บดัตต์ล็อกว่ารถคันนี้มันทำตามทาร์เก็ตที่เราต้องการไหมสมมติต้องการบูสต์หนึ่งบาร์รถมันทำได้บูสต์หนึ่งบาร์ไหมหรือว่าทำไม่ได้เพราะอะไรใช่ก็คือพอรถมาถึงเสร็จเนี่ยเราข้ามขั้นตอนไปหนึ่งขั้นตอนครับทุกคนก็คือเราต้องเช็คก่อนถูกป่ะใช่ครับเราต้องเช็คจะมีเช็คโค้ดเช็คท่อรั่วอันนี้เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือเราต้องเช็คโค้ดก่อนว่ารถคันนี้มีโค้ดขึ้นไหมมีECU มีปัญหาอะไรหรือเปล่าหัวเทียนหัวฉีดไม่มีหัวเทียนเป็นดีเซลนะครับคือเช็คทุกอย่างแต่ที่สำคัญคือเช็ครั่วก่อนแล้วง่ายคือเครื่องยนต์ต้องสมบูรณ์ 100% ก่อนใช่ครับก่อนจูนถูกป่ะพอสมบูรณ์ 100% เสร็จแล้วทุกอย่างที่ชัดบอกเมื่อกี้ครับก็คือเป็นการดูดไฟล์เข้า ECU เป็นดูด ECU ไฟล์ดูมาปุ๊บส่งเข้าเซิร์ฟเวอร์พวกเราใช่ครับแล้วฝรั่งก็จะทำไฟล์พวกนี้กลับมาหาเราโดยที่ไม่เซฟทับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสามารถกลับมาใส่สต็อกไฟล์ได้ตลอดเวลาใช่ครับนะครับพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บหน้าที่ของชัดตอนนี้ก็คือใส่ไฟล์สเตจ1ของโปรเจกต์ A เข้าไปในเครื่องพอเข้าไปในเครื่องเสร็จแล้วเหมือนที่ชัดบอกเมื่อกี้เก็บดาต้าล็อกใช่ครับนะเก็บดาต้าล็อกวิธีการเก็บดาต้าล็อกเดี๋ยวไปดูว่าเก็บดาต้าล็อกได้ยังไงตามไปดูครับโอเคครับเมื่อกี้ก็ไปลองมาแล้วใช่ป่ะ F30 320D ใช่ไหมขอทราบความรู้สึกหน่อยว่าเมื่อกี้ไปลองกับพี่ออฟมารู้สึกเป็นไงบ้างดึงดีครับดึงยังไงอ่ะปกติขี่มันรู้สึกดึงแค่ช่วงที่แบบเราเหยียบคันเร่งแล้วก็ปื๊ดแล้วก็ดึงแค่เสร็จเนี้ยมันปื๊ดแล้วก็แบบดึงเรื่อยๆเลยคือเอาง่ายๆคือ power bank มันกว้างขึ้นเหมือนกับว่าเหยียบไม่ต้องลึกเหยียบเท่าเดิมแต่ว่ารถมันไปได้เรื่อยๆมันทะยานเรื่อยๆครับมันไม่แผ่วเท่าไหร่มันไม่แผ่วใช่ป่ะเอาง่ายๆคือมันกว้างด้วยมันแบบยิ่งไปเรื่อยๆยิ่งพุ่งอ่ะครับฮะกลัวเบรกไม่อยู่ด้วยได้ถามตรงๆเลยต่างกับไม่จูนขนาดไหนต่างขนาดไหนถ้าเต็ม100ผมว่าเกิน50ที3ขอบต่างก็คือเอาง่ายๆคุ้มอ่ะรถคนละคันเลยคนละคาแรคเตอร์เลยใช่ไหมใช่ครับแต่ความผมชอบคือที่ผมถามตั้งแต่แรกความสมูทมันยังเท่าเดิมความสมูทยังเท่าเดิมใช่อยากเหยียบมันก็มาอยากเหยียบมันมาเลยมาเลยมาเรื่อยๆเรื่อยๆช้ามันก็แบบสมูทเหมือนรถบ้านปกติครับใช่ครับนี่แหละคือความสนุกของการจูนแล้วก็320D อ่ะท้องมันอ้วนมันเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวน้องเขาจูนเกียร์ด้วยเดี๋ยวตอนแรกก็คือมาจูนเครื่องอย่างเดียวแล้วเมื่อกี้ไปลองเปลี่ยนกล้องอย่างเดียวมาเปลี่ยนกล้องแล้วก็จูนเครื่องตอนนี้พอลองได้ลองแล้วเดี๋ยวตอนที่จะจูนเกียร์นะครับเดี๋ยวคิดว่าจูนเกียร์เสร็จแล้วรอบมันจะกวาดมากขึ้นต้องลองใช่ต้องลองดูตอนนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวขอลองต้องลองเหมือนเมื่อกี้เหมือนตอนเมื่อเช้าที่ยังไม่เชื่อแต่ตอนนี้ลองแล้วโอเคใช่ครับนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณน้องยีนมากขอบคุณครับขอให้ขับมันย้ายให้แซงโอเคครับสวัสดีครับบาย